ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะตามเป็นเงาสวัสดีค่ะฉันชื่อหญิงนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปี1ภาคหอในของมหาวิทยาลัยกับเพื่อนต่างคณะรูมเมทของฉันชื่อฝ้ายเรียนคณะบัญชีส่วนฉันเรียนคณะมนุษยศาสตร์ช่วงที่ยังไม่เปิดเรียนพวกเราทำกิจกรรมที่เรียกว่าคลาสเชียร์เข้าตอนเช้ากลับเย็นทุกวันพอกลับมาถึงหอฉันก็รีบอาบน้ำแต่ฝ้ายก็ยังนั่งอ่านข่าวในโน้ตบุ๊กไปเรื่อยพอฉันอาบเสร็จฝ้ายรีบเรียกให้ฉันไปดูข่าวอะไรสักอย่างฉันดูภาพที่ถูกเบลอไว้ที่เขียนหัวข่าวว่าเส้นสังเวยรักหญิงสาวว่าที่พยาบาลผูกคอตาย23พฤศจิกายน2553นักศึกษาคณะพยาบาลชื่อนางสาวกนกวรรณแก้วล่านักศึกษาชั้นปีที่3ผูกคอตายใต้ต้นไทรใหญ่หลังหอพักนักศึกษาในมอดังมีจดหมายเขียนลาถึงพ่อแม่เพื่อนและคนรักที่ชื่อนักศึกษาแพทย์นพชัยธรรมคุณยังไม่ทันที่ฉันจะอ่านจบไฟก็เรียกให้ฉันออกไปที่ระเบียงแล้วถามฉันว่ามันจะใช่ต้นไทรใหญ่ที่อยู่หลังหอเราไหมฉันกับไฟยืนนิ่งมองหน้ากันไม่คิดเลยว่ามันจะเป๊ะขนาดนี้ตอนเช้าของวันเสาร์ฉันเดินไปหลังมอข้ามถนนไปตลาดสดฝั่งตรงข้ามแล้วมันจะต้องผ่านต้นไทรใหญ่ที่ว่าขนาดตอนเช้ายังรู้สึกได้ถึงความวังเวงและน่ากลัวบริเวณนี้มันเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีเอาซะเลยคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ฉันรู้สึกขนลุกขากลับระหว่างที่กำลังเดินผ่านต้นไทรฉันได้ยินเสียงเหมือนคนเดินตามพอฉันเดินคนคนนั้นก็เดินพอฉันหยุดเขาก็หยุดฉันค่อยๆหันกลับไปมองด้านหลังไม่มีใครเลยฉันก็เลยรีบวิ่งกลับหออย่างไวกำลังจะขึ้นหอบังเอิญเจอรุ่นพี่ที่รู้จักก็ทักทายกันสักพักเขาถามฉันว่ามีเพื่อนเรียนพยาบาลด้วยเหรอฉันบอกพี่เขาว่าไม่มีรุ่นพี่ก็บอกไม่มีได้ไงเมื่อกี้ยังเห็นวิ่งตามกันมาอยู่เลยได้ยินอย่างนั้นฉันนี่ขนหัวลุกเลยแหละความรู้สึกแปลกตอนที่อยู่ตรงต้นไทรฉันไม่ได้คิดไปเองกลับเข้าห้องก็รีบเปิดอ่านข่าวเมื่อคืนดูอีกครั้งเห็นหน้านักศึกษาพยาบาลคนนี้ไม่ชัดเพราะเบลอหน้าเอาไว้มีสีดำคาดที่ตาแต่คิดไปฉันอาจจะคิดมากไปเองก็ได้ที่รุ่นพี่เห็นอาจจะเป็นนักศึกษาคนอื่นฉันกินข้าวเสร็จก็ไปนอนพักหลับสักงีบหนึ่งเธอช่วยฉันด้วยช่วยฉันหน่อยสิเสียงที่เย็นและแผ่วเบาทำให้ฉันสะดุ้งตื่นฉันมองไปรอบๆห้องไม่มีอะไรผิดปกติอะไรวะเนี่ยฝันแน่ๆเลยฉันตอนเย็นฝ้ายกลับมาที่ห้องฉันก็ยังไม่ได้เล่าให้ฝ้ายฟังพอถึงวันเปิดเรียนเป็นวันที่เริ่มปรับพื้นฐานพออาจารย์เข้ามาในห้องก็เริ่มแนะนำตัวเองและให้เหล่านักศึกษาแนะนำชื่อให้เพื่อนๆรู้จักจนกระทั่งอาจารย์ได้ทักขึ้นมานักเรียนพยาบาลมาผิดคณะหรือเปล่าทำเอาฉันเสียวสันหลังวาบเวลาผ่านไปหลายอาทิตย์ไปไหนมาไหนใครๆก็ถามว่าฉันมากับใครทั้งที่ฉันเดินคนเดียวฉันทนนิ่งเฉยต่อไปแบบนี้ไม่ไหวแล้วฉันเลยชวนฝ้ายให้ไปเป็นเพื่อนเพื่อที่จะไปจุดธูปที่ต้นไทรหลังหอถามวิญญาณนักศึกษาพยาบาลคนนั้นเธอต้องการอะไรกันแน่เพราะฉันใช้ชีวิตไม่เป็นสุขหวาดระแวงไปหมดแล้วในคืนนั้นฉันก็ฝันเห็นนักศึกษาพยาบาลคนนั้นค่ะใบหน้าของเธอเศร้าเธอบอกว่าเธอต้องการจะสื่อสารกับใครสักคนมานานแล้วเพื่ออยากจะให้ช่วยเธอไม่ได้ผูกคอตายแต่เธอถูกฆาตกรรมเธอให้ฉันเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อนของเธอคนหนึ่งแอบมีอะไรกับอาจารย์
เพื่อแลกเกรดในห้องแลบเธอรู้เรื่องจึงเตือนเพื่อนให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้แต่เพื่อนเธอไม่ฟังแอบวางแผนชั่วกับอาจารย์คนนั้นคิดจะกำจัดคนที่รู้เรื่องชั่วๆให้พ้นไปจากชีวิตจึงแอบโปะยาสลบเพื่อนแล้วช่วยกันกับอาจารย์จัดฉากว่าผูกคอตายและปลอมจดหมายให้คนคิดว่าอกหักโดยที่เพื่อนรู้ว่าเธอแอบชอบนักศึกษาแพทย์ที่ชื่อนพชัยอยู่ความต้องการของผีสาวนักศึกษาพยาบาลคนนี้เธอไม่ได้อยากแก้แค้นใครแต่เธออยากให้ทุกคนและครอบครัวของเธอรู้ว่าเธอไม่ได้ฆ่าตัวตายรู้แค่ว่าอาจารย์ที่ทำร้ายเธอยังสอนอยู่ที่นี่ฉันเลยตอบตกลงว่าฉันจะช่วยโดยการเขียนเรื่องนี้ลงพันทิปพร้อมกับหลักฐานที่หามาได้ตามที่เธอบอกสิ่งที่เธอขอนี้มันไม่ง่ายเลยแต่ฉันก็ต้องทำให้ได้เรื่องนี้จึงกลับมาฮือฮาอีกครั้งฉันนำหลักฐานไปให้ตำรวจตรวจสอบในที่สุดอาจารย์คนนั้นโดนจับและมีการสอบสวนเรื่องชู้สาวกับนักศึกษาอีกหลายคนแต่ที่ดังไปกว่านั้นฉันถูกสัมภาษณ์กับนักข่าวฉันก็ไม่ได้อยากจะดังเอาหน้าหรอกนะแต่อยากจะช่วยให้คนที่ตายพ้นมนทินมากกว่าและที่สำคัญนักศึกษาแพทย์นพชัยก็พ้นข้อกล่าวหาจากสังคมที่เป็นตัวต้นเหตุให้เธอฆ่าตัวตายอีกด้วยฉันกลับไปที่ศาลต้นไทรอีกครั้งเตรียมข้าวของมาถวายเพราะในคืนนั้นนอกจากนักศึกษาพยาบาลจะมาขอให้ฉันช่วยแล้วเธอยังบอกหวยฉันด้วยฉันถูกลอตเตอรี่3ตัวหน้าตั้ง6ใบแน่แต่ในขณะที่ฉันกำลังจะกลับฉันได้ยินเสียงร้องให้ช่วยแต่เสียงมันไม่ได้มีคนเดียวฉันหันกลับไปมองที่ต้นไทรลาวสัมภเวสีทั้งหลายกำลังร้องเรียกขอความช่วยเหลือจากฉันไม่เอาแล้วจ้าฉันมาเรียนหนังสือไม่ได้มาเพื่อช่วยเหลือใครสงสัยผีพี่กนกวรรณจะบอกต่อแง่ปอบยายเสาเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าเปรียบเป็นละครแนวสยองขวัญหรือสอบสวนก็เรียกว่าพีคแล้วพีคอีกฉันยังจำได้ไม่เคยลืมแม้จะผ่านมา30ปีแล้วก็ตามสมัยที่ยังเด็กๆฉันอาศัยอยู่กับยายที่นอนป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นแกลุกเดินลำบากต้องคอยพยุงฉันไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนๆต้องคอยดูแลยายตลอดตั้งแต่เช้ามืดจนถึงค่ำมีอยู่วันหนึ่งฉันขี่จักรยานไปซื้อของใช้ร้านพี่แตงก็เห็นกลุ่มชาวบ้านประมาณ 3-4 คนพวกเขาพากันกึ่งวิ่งกึ่งเดินเหมือนรีบไปที่ไหนสักแห่งฉันเลยแวะจอดถามได้ความว่าพวกเขากำลังจะไปบ้านผู้ใหญ่กันหมู่บ้านจะมีคนตายก็คราวนี้ไก่ทั้งเล้ายังไม่เหลือฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านพูดรีบไปซื้อของต่อพอถึงร้านค้าก็มองหาของที่จะซื้อแล้วก็หันไปเมาส์กับพี่แตงไปด้วยพี่แตงสมัยนี้ยังมีปอบอีกเหรอพี่ฉันก็นึกว่ามีแต่ในหนังที่หยิบหยิบอะไรนั่นซะอีกฉันหันไปมองพี่แตงพี่แกก็ทำท่าหยิบเหมือนปอบหยิบที่เคยดูในหนังกลางแปลงมีไม่มีพี่ไม่รู้หรอกน้องแต่ไก่บ้านพี่ถมตายทั้งเล้าแบบนั้นถ้าจะบอกว่าหมากัดตัวตะกวดตัวเฮียกัดมันก็มีเหลือซากหรอกแถมพี่ถมแกมั่นอกมั่นใจแบบนี้ฝีมือปอบชัวเพราะคืนนั้นแกเห็นมาเองกับตาถึงแม้จะไม่ชัดก็เถอะมีคนยืนฉีกไก่กินอยู่ที่เล้าฉันก็ถามแล้วทำไมพี่ถมไม่ไปบ้านผู้ใหญ่กับชาวบ้านคนอื่นล่ะพี่แตงบอกว่าพี่ถมแกนอนสมเป็นไข้นะสิเจอปอบแบบนั้นไม่ช็อกตายก็บุญแล้วเกือบลืมไปเลยทิ้งยายไว้อยู่คนเดียวซะนานฉันเลยขอตัวกลับก่อนจังหวะที่ฉันกำลังจะถึงบ้านฉันเห็นลุงทิ้งแกเดินเข้าไปในบ้านฉันฉันรีบปั่นจักรยานทันทียายเมื่อคืนไปไหนมาหรือเปล่ากูก็นอนป่วยของกูอยู่เนี่ยจะไปไหนได้ไหลทิ้งแต่ไอ้ถมลูกฉันมันเห็นยายกินไก่ที่เล้านะแล้วมันบอกว่าเป็นกูเหรอคนแก่มีกี่คนในหมู่บ้านนี้ทำไมมึงไม่ไปถามดูเจาะจงแต่กะกูนี่ก็ใส่ความกันนี่ว่า
ฉันขึ้นบ้านไปก็โวยวายใส่ลุงทิ้งอะไรกันขึ้นมาบ้านฉันทำไมลุงบอกว่ายายฉันเป็นปอบกระชากแขนยายจับยายให้ลุกขึ้นยายก็ได้แต่ร้องโอดโอยฉันเห็นท่าไม่ดีก็เลยตะโกนร้องให้คนช่วยบอกลุงทิ้งจะฆ่ายายพอมีเพื่อนบ้านเข้ามาลุงทิ้งก็วิ่งหนีลงหลังบ้านไปเลยยามดึกสงัดสามวัยรุ่นขี้เมาประจำหมู่บ้านพี่ไม้พี่ตุ๊พี่แมนที่เดินมาตามทางถนนดินแดงเส้นทางลัดหมู่บ้านเดินโซเซเมาเหล้าแหกปากร้องเพลงพูดคุยกันตามประสาขี้เมาพี่ตุ๊เหลือบไปมองเห็นเท้าคนจึงสะกิดเพื่อนเฮ้ยมึงดูนั่นดิวะใครมานอนกลางดงไผ่วะเอ้ยไอ้ตุ๊มึงเมาแล้วเว้ยใครจะมานอนทำหาอะไรอยู่ตรงนี้เพ้อเจ้อแล้วพี่ตุ๊ก็ค่อยๆเดินเข้าไปดูว่าใครเท่านั้นแหละค่ะสางเมาทันทีเพราะว่าคนที่นอนอยู่นั้นมีแผลที่ท้องเวอะหวะเหมือนคนถูกควักไส้เฮ้ยไอ้ตุ๊มึงยืนนิ่งทำหาอะไรวะฮะศพพี่แมนกับพี่ไม้สางเมาทันทีที่เห็นศพคนโดนควักไส้ทั้งสามรีบวิ่งหนีตายตอนเช้าเรื่องที่สามคนเจอศพตายอย่างสยองก็ถูกลือกันไปทั้งตำบลลุงทิ้งก็ยังไม่วายใส่ความยายฉันแต่โชคดีที่ไม่มีใครเชื่อเพราะทุกคนรู้ดีว่ายายป่วยติดเตียงแบบนั้นมานานแล้วสายๆของวันหนึ่งช่วงที่ฉันกำลังป้อนข้าวให้ยายพี่ถมกับลุงทิ้งสองพ่อลูกขึ้นมาบนบ้านฉันอีกแล้วบอกว่าคืนนี้จะมานอนเป็นเพื่อนยายอยากรู้ว่ายายไม่ใช่ปอบจริงไหมฉันพยายามที่จะไล่แต่ยายก็ห้ามไว้บอกให้พวกเขาอยู่ตามสบายเลยพอได้เวลาเข้านอนฉันกางมุ้งให้ยายและก็มีน้ำใจกางมุ้งให้สองพ่อลูกนอนข้างๆยายตามที่ยายสั่งส่วนฉันนอนในห้องแต่สองพ่อลูกยังไม่เข้านอนพากันนั่งเฝ้าดูยายทั้งคืนกลางดึกฉันรู้สึกตัวตื่นก็เลยออกมาดูยายแต่สองพ่อลูกนั่นเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ยายไม่อยู่บนที่นอนได้ยินเสียงดังตุ๊บที่หน้าต่างฉันวิ่งไปดูยายโดดลงหน้าต่างไปแล้วฉันตะโกนเรียกแล้ววิ่งไปเปิดไฟสองพ่อลูกสะดุ้งตื่นทันทีมองไปที่มุ้งยายก็ยังนอนอยู่นี่วาฉันจำเป็นต้องบอกลุงทิ้งกับพี่ถมเมื่อกี้ฉันเห็นยายกระโดดลงหน้าต่างไปแล้วจริงๆพวกเราจึงเข้าไปเขย่าตัวยายแต่ยายแกนอนนิ่งไม่หือไม่อือลุงทิ้งรีบเปิดกระเป๋าหาของอะไรสักอย่างแล้วออกไปจากบ้านทันทีฉันก็ได้แต่นั่งเฝ้ายายกับพี่ถมสองคนบัวเอ็งเห็นยายโดดลงหน้าต่างจริงเหรอวันที่พี่ได้ยินเสียงไก่ในเล้าร้องพี่เห็นยายเอ็งฉีกไก่กินพี่ไม่ได้อยากจะใส่ความยายเอ็งหรอกนะแต่พี่เห็นคาตาเลยพี่ทิ้งพี่ก็เห็นแล้วนี่ยายนอนอยู่นี่แต่ฉันว่าเดี๋ยวลุงทิ้งก็คงจะจับปอบตัวจริงได้นั่นแหละลำพังพ่อพี่คนเดียวไม่น่าจะจับได้หรอกนู่นตรงหลวงพ่อเสือนู่นคืนนั้นลุงทิ้งไปตามชาวบ้านกลุ่มใหญ่ประมาณ10กว่าคนพากันไปหาหลวงพ่อเสือที่วัดลุงพ่อเสือเลยใช้วิชาอาคมเพ่งจิตเพื่อดูปอบตัวจริงหลวงพ่อให้สายสินลุงทิ้งไว้แล้วบอกให้รีบไปที่ดงไผ่ด้านสามวัยรุ่นขี้เมาหลังจากที่เคยเจอศพคราวก่อนพี่ไม้ก็ได้ขวดน้ำมนต์จากหลวงพ่อเสือมาติดตัวเอาไว้กะว่าถ้าเจอผีปอบจะสาดให้ร้องเสียงหลงเลยคราวนี้แต่ทั้งสามก็ยังออกไปตะลอนกินเหล้ากันเหมือนเดิมจนกระทั่งขากลับระหว่างที่ผ่านดงไผ่ทั้งสามก็ต้องผงะเมื่อเห็นปอบที่หน้าและตัวเปื้อนเละเทะไปด้วยเลือดเวละสิพวกมึงปอบพี่ตุ๊ที่ยืนหน้าสุดแทบจะล้มพี่แมนได้สติรีบบอกให้พี่ไม้เอาน้ำมนต์สาดมันไปพี่ไม้ที่ยืนเหวอทำตัวไม่ถูกพี่แมนเลยแย่งเอาขวดน้ำมนต์เปิดสาดใส่หน้าปอบที่กำลังตั้งท่าจะเข้าหาทั้งสามคนอีปอบโดนน้ำมนต์สาดใส่หน้าเข้าเต็มๆร้อนอย่างทรมานดั่งโดนน้ำกรด
ผิวหน้าปอบเหมือนเทียนที่ละลายมันพยายามลุกขึ้นมาหวังจะทำร้ายทั้งสามคนอีกแต่อีปอบก็ต้องร้องเสียงหลงเพราะถูกมีดจากลุงทิ้งแทงเข้าที่กลางหลังแล้วเอาสายสินมัดที่ตัวปอบจนมันจนมุมลุงทิ้งเลยซักถามมันมึงเป็นใครมึงมาทำอะไรที่นี่กูคือยายใบกูหิวกูเลยมาหากินที่นี่จะตายแล้วมึงยังกล้าโกหกกูอีกเหรอลุงทิ้งจะเอามีดแทงอีกครั้งยอมแล้วกูยอมแล้วกูชื่อเสากูมาจากที่อื่นเห็นอีใบป่วยเลยอาศัยร่างมันแล้วนึกยังไงถึงมาสิงร่างยายใบก็กูหิวอีใบจะตายห่าอยู่แล้วหากกูตายอีใบก็จะตายอีปอบมันยิ้มที่คิดว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่าลุงทิ้งคงไม่กล้าฆ่ามันแต่ลุงทิ้งแกไม่รอช้าเอามีดอาคมแทงจนมิดด้ามสาดน้ำใส่คราวนี้ไม่ใช่น้ำมนต์แล้วแต่เป็นน้ำมันแล้วจัดการเผาร่างอีปอบตนนี้ทันทีมันร้องด้วยความทรมานแล้วร่างของมันก็สลายหายไปส่วนที่บ้านยายนอนหายใจอย่างแผ่วเบาสุดท้ายก็จากไปอย่างสงบฉันเสียใจมากลุงทิ้งกับพี่ถมช่วยเป็นธุระจัดงานศพให้ยายพอถึงวันที่เผาชาวบ้านก็ต่างพากันมาไว้อาลัยให้กับยายของฉันไปสู่สุคติด้วยยายใบเอ้ยหายเจ็บหายไข้แล้วนะแม่ใบพอร่างของยายเข้าเตาเผาไปได้ไม่นานนักเสียงหัวเราะแปลกๆชวนขนลุกก็โหยหวนมาตามสายลมภายในวัดนอนละเมอพวกคุณเคยนอนละเมอกันไหมคะฉันเป็นหนึ่งคนที่นอนละเมออาการของฉันก็คือตอนเข้านอนก็นอนอยู่บนเตียงดีๆแต่ในตอนเช้าฉันมักจะตื่นขึ้นมาในที่แปลกๆฉันชื่อณัฐาค่ะมีชื่อเล่นว่าโบอาการนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันเองก็ไม่ค่อยแน่ใจนักแต่จำได้แค่ว่ามีเช้าวันหนึ่งฉันตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ที่ปลายเตียงโดยที่ขาทั้งสองข้างห้อยลงมาข้างเตียงแล้วฉันคิดว่าตัวเองคงทำงานหนักมากไปทำให้สมองเบลอๆเผลอสั่งการให้ร่างกายขยับทั้งที่กำลังหลับหลังจากละเมอครั้งแรกฉันก็ไม่มีอาการนั้นอีกจนกระทั่ง2อาทิตย์ต่อมาครั้งที่2นี้ตื่นขึ้นมาที่พื้นหน้าตู้เสื้อผ้ารู้สึกร้าวระบมแปลกๆฉันจึงตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่ฟังแล้วก็แค่หัวเราะบอกว่าสงสัยฉันจะคิดถึงเรื่องเสื้อผ้าที่จะใส่ไปงานแต่งของเพื่อนมากเกินไปฉันถึงได้เดินละเมอไปนอนที่หน้าตู้แบบนั้นฉันเองก็คิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้เพราะคืนนั้นฉันเองก็ลองชุดนั้นถอดชุดนี้อยู่จนเกือบตีสามมันจึงกลายเป็นเรื่องที่ฉันกับแม่เอาไว้เล่าให้คนอื่นฟังขำๆแต่ต่อมาไม่นานมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ฉันเริ่มจะไม่ตลกกับอาการละเมอนี้คืนนั้นฉันจำได้แม่นตัวเองเข้านอนตั้งแต่4ทุ่มและไม่ได้ทำงานหนักติดต่อกันเหมือนอย่างทุกครั้งที่เคยละเมอฉันก็ปวดระบมไปทั้งตัวแถมยังมานอนอยู่ที่พื้นระเบียงห้องฝั่งหน้าต่างถัดจากฉันคือราวกั้นทำจากเหล็กสูงประมาณอกถัดจากราวเหล็กนั้นไปก็เป็นพื้นที่อยู่ต่ำลงไปเกือบ100เมตรฉันอาศัยอยู่ที่ชั้น10ของคอนโดถ้าฉันก้าวข้ามมันไปแล้วก็ฉันคงไม่มีชีวิตอยู่จนถึงเช้าเป็นแน่เย็นวันนั้นฉันตัดสินใจลางานไปหาหมอฉันต้องการที่จะรักษาเพราะไม่รู้ว่าในอนาคตฉันจะละเมอมากกว่านี้หรือเปล่ามันอาจจะทำให้ตัวฉันเองบาดเจ็บหนักหรืออาจจะถึงแก่ชีวิตคุณหมอก็สอบถามอาการเบื้องต้นรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อวินิจฉัยทำไมฉันจึงละเมอได้สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าอาการของฉันไม่น่าเป็นห่วงมากนักเพราะไม่ได้ละเมอถี่จนผิดปกติแต่กำชับให้ฉันเก็บของมีคมให้ห่างจากที่นอนและล็อกประตูระเบียงให้เรียบร้อยก่อนนอนทุกคืนคืนนั้นฉันกลับมาถึงบ้าน2ทุ่ม
จัดการทำทุกอย่างตามที่คุณหมอแนะนำแล้วเข้านอนตอน3 ทุ่มแต่แล้วฉันก็ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะอากาศที่หนาวเย็นจนผิดปกติพอฉันลืมตาขึ้นมาก็ต้องตกใจพบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบในห้องน้ำและยังมีน้ำนองเต็มพื้นไปหมดฉันละเมออีกแล้วแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนที่ผ่านมาฉันไม่ได้เดินมานอนเฉยๆแต่ฉันหยิบฝักบัวมาวางที่พื้นเอาผ้ามาอุดฝาท่อเปิดน้ำจนนองแล้วก็ลงไปนอนที่พื้นฉันรีบมาค้นหาอาการที่ฉันเป็นในเน็ตเพื่อดูว่ามีใครเป็นแบบฉันบ้างหรือเปล่าและมันอันตรายมากไหมฉันต้องทำยังไงต่อไปกับอาการนี้แต่ไม่ว่าจะหาสักเท่าไหร่ฉันก็ไม่เจอใครที่ละเมอแปลกเท่าฉันเลยวันรุ่งขึ้นฉันลางานอีกครั้งและคราวนี้ฉันเลือกไปพบหมอที่เฉพาะทางมากกว่าเมื่อวานเล่าอาการละเมอตั้งแต่ครั้งแรกให้คุณหมอฟังหมอท่านนี้ก็ยังยืนยันเหมือนหมอท่านก่อนมันไม่ได้ถือว่าผิดปกติอะไรแต่ถ้าฉันจะรักษาตอนนี้หมอแนะนำได้แค่ว่าฉันต้องพยายามพักผ่อนให้เพียงพอทำตัวเองให้ผ่อนคลายก่อนที่จะนอนและงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทุกชนิดฉันทำตามคำแนะนำของหมอทุกอย่างหลังจากนั้น2 อาทิตย์ฉันก็ไม่มีอาการละเมออีกเลยจนกระทั่งเข้าสู่อาทิตย์ที่ 3ฉันตื่นขึ้นมาที่นอกระเบียงอีกครั้งทั้งที่ก่อนนอนฉันมั่นใจว่าฉันล็อกประตูระเบียงแล้วแน่ๆถึงอาการละเมอของฉันจะไม่ได้เข้าขั้นผิดปกติแต่สถานที่ที่ฉันเดินมาละเมอนี่สิมันอันตรายสุดๆไปเลยนอกจากจะตื่นมาในที่แปลกๆแล้วเนื้อตัวของฉันยังมีรอยช้ำเป็นจ้ำๆตามแขนขาอีกด้วยหลังจากเลิกงานวันนั้นฉันแวะไปที่ห้างหาซื้อกล้องดิจิตอลถูกๆสักตัวมาใช้อัดช่วงเวลาที่ฉันนอนเพื่อเอาไปให้หมอวิเคราะห์ดูว่าฉันจะจัดการกับอาการพวกนี้ได้ยังไงบ้างฉันเลือกตั้งกล้องไว้ที่มุมห้องฝั่งซ้ายของหัวเตียงเพราะมุมนี้จะมองเห็นได้หมดทั้งเตียงตู้เสื้อผ้าประตูระเบียงและประตูห้องน้ำหลังจากนั้น3 วันฉันก็มาเปิดดูสิ่งที่ตัวเองอัดไว้ในกล้องคืนแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืนที่2เหมือนว่าฉันจะแค่พลิกตัวไปมาแค่นั้นคืนที่3เป็นคืนที่อาการภูมิแพ้ของฉันกำเริบฉันจึงกินยาแก้แพ้เข้าไปและคืนนั่นเองเป็นคืนที่ทำให้ฉันลืมไม่ลงเวลา3:46เป็นเวลาที่ฉันกินยาแล้วล้มตัวลงนอนบนเตียงเวลา4:24เหมือนมีเงาอะไรบางอย่างผ่านไปมาที่ปลายเตียงฉันคิดเอาเองว่ามันอาจจะเป็นแสงจากไฟด้านนอกเวลา5:12ผ้าห่มที่ปลายเท้าของฉันถูกเลิกขึ้นมาจนเห็นเท้าฉันพยายามเพ่งมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่จุดนั้นทำไมอยู่ๆผ้าห่มมันถึงพับขึ้นมาได้ทั้งที่ในห้องฉันไม่มีลมพัดเลยสักนิดในขณะที่ฉันกำลังซูมดูที่ปลายเตียงจู่ๆตัวฉันในวิดีโอก็ขยับลงมาที่กลางเตียงอย่างแรงฉันกดซูมออกแล้วกรอดูเหตุการณ์เมื่อครู่อีกครั้งตอนที่ผ้าห่มถูกดึงขึ้นไปจนขาฉันโผล่ออกมาไม่ถึงนาทีขาข้างนั้นก็เหมือนถูกกระชากอย่างแรงจากบางอย่างที่มองไม่เห็นแรงกระชากทำให้ตัวฉันที่นอนอยู่บนหมอนถูกลากลงมาอยู่ที่กลางเตียงฉันช็อกกับสิ่งที่ได้เห็นนี่มันไม่ใช่ละเมอแล้วฉันไม่ได้ลุกขึ้นมาด้วยตัวเองแต่มันมีบางอย่างพยายามจะดึงฉันลงจากเตียงไม่กล้าที่จะดูต่อคนเดียวบ่ายวันนั้นฉันเข้าไปลางานเก็บกล้องใส่กระเป๋าแล้วกลับไปหาแม่ที่บ้านทันทีแม่ของฉันเกิดและโตที่หมู่บ้านในชนบททันทีที่ฉันเล่าเรื่องที่เห็นมาให้แม่ฟังแม่ก็บอกให้ฉันรีบขับรถพาแกไปที่บ้านยายโดยด่วนตลอดทางที่ฉันขับรถแม่ก็โทรหาคนนั้นคนนี้วุ่นวายไปหมดสุดท้ายแล้วแม่ก็ให้ฉันขับรถเลยไปบ้านยาย20 กว่ากิโลเพื่อไปหาเพื่อนของยายคนหนึ่งทันทีที่ไปถึงเพื่อนของยายก็บอกให้เรารีบเข้าบ้านและยังไม่ทันที่ฉันจะได้อ้าปากเล่าอะไรเลยแกก็ทักสวนขึ้นมาว่าไปปากดีทักอะไรมาใช่ไหมทำไมปากหาเรื่องแบบนี้
ฉันมองหน้าแกยังไม่เข้าใจหนูปากดีอะไรคะหนูไม่เคยพูดอะไรเลยมึงพูดเข้าบอกกูเพื่อนยายคนนั้นบอกแล้วมองมาที่ฉันอย่างโกรธโกรธใครบอกล่ะคะตอนนั้นฉันเองก็เริ่มอารมณ์เสียยังไม่ทันจะฟังอะไรเลยก็ด่าเอาด่าเอาก็คนที่เขาตามมึงมาตอนนั้นเองที่อยู่ๆฉันก็รู้สึกขนลุกสู้แล้วก็มีภาพอุบัติเหตุบางอย่างแวบเข้ามาในหัว2 เดือนก่อนขณะที่ฉันขับรถกลับบ้านระหว่างทางฉันเห็นรถเก๋งสีดำคันหนึ่งพังยับอยู่ที่คูน้ำข้างทางทั้งรถพยาบาลปอเต็กตึ๋งจอดเรียงรายไม่ต่ำกว่า4 คันพังยับเลยตายไหมนะไอ้พวกเมาแล้วขับทั้งรถทั้งคนขาด2 ท่อนเลยฉันได้ยินเสียงอาสาสมัครคนหนึ่งพูดขึ้นตายซะได้ก็ดีคนแบบนี้และนั่นก็คือสิ่งที่ฉันคิดในใจตอนนั้นเขาจะเอามึงไปอยู่ด้วยฉันสะดุ้งเมื่อเพื่อนยายตะโกนขึ้นมาแล้วแม่ก็หันมาถามฉันทั้งน้ำตาฉันไปทำอะไรมาตอนนั้นฉันได้แต่ส่ายหัวไม่ยอมรับฉันไม่เคยเจอผีแต่ก็ไม่เคยลบหลู่ว่าผีไม่มีจริงรวมทั้งสิ่งที่ฉันเห็นในคลิปของตัวเองมันก็เหมือนจะช่วยยืนยันได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังพยายามจะทำร้ายฉันอยู่จริงๆแต่ที่ฉันไม่ยอมรับเพราะฉันคิดว่าเรื่องมันก็นานมาแล้วฉันก็ยังไม่เห็นจะเป็นอะไรมันอาจจะเป็นเพราะฉันจำเรื่องที่พูดตอนนั้นไม่ได้ฉันกลัวว่าถ้ายอมรับออกไปมันจะทำให้วิญญาณดวงนั้นทำร้ายฉันได้ง่ายขึ้นหรือเปล่ามึงอยากเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับมึงยายคนนั้นพูดแล้วแบมือมาทางฉันตอนนั้นฉันไม่รู้เลยว่าแกสื่อถึงอะไรแต่อยู่ดีๆฉันก็เปิดกระเป๋าแล้วล้วงเอากล้องดิจิตอลออกมายื่นให้โดยไม่รู้ตัวเพื่อนยายกำกล้องไว้ด้วยมือทั้งสองข้างแล้วหลับตาสวดพึมพำอะไรบางอย่างอ่ะเปิดดูใหม่ฉันรับกล้องคืนมาแล้วเปิดเครื่องดูวิดีโอที่อัดไว้อีกครั้งภาพในกล้องฉายสิ่งที่ฉันเคยดูไปก่อนหน้านี้แต่ครั้งนี้ภาพที่เห็นมันไม่เหมือนกับครั้งแรกที่ฉันดูฉันไม่ได้อยู่ในห้องเพียงลำพังเงาดำที่ปลายเตียงก่อนหน้านั้นเป็นภาพคนที่มีเพียงร่างกายส่วนบนชัดเจนเขาใช้มือเดินแทนเท้าลากร่างที่แหลกเกือบละเอียดของตัวเองวนเวียนไปมาที่ปลายเตียงของฉันก่อนที่เขาจะเปิดผ้าห่มฉันออกอย่างแรงมือที่ถูกบางอย่างบดจนเละเทะนั่นจับหมับเข้าที่ข้อเท้าฉันแล้วออกแรงกระชากจนตัวฉันไหลลงมาอยู่ที่กลางเตียงภาพต่อจากนั้นคือสิ่งที่ฉันยังไม่ได้ดูมือข้างนั้นเปลี่ยนจากขามาจับที่มือฉันแล้วกระชากอีกครั้งแรงดึงคราวนี้ทำให้ฉันตกลงไปอยู่ที่ข้างเตียงร่างนั้นใช้มือลากร่างตัวเองไปที่ประตูระเบียงเอื้อมมือที่ผิดรูปผิดร่างไปปลดล็อกประตูแล้วเปิดมันออกด้วยความยากลำบากก่อนจะคลานกลับมาที่ฉันแล้วจิกหัวฉันลากไปตามพื้นจนออกไปนอกระเบียงเขาพยายามจะดันตัวฉันให้ขึ้นไปพาดกับราวเหล็กแต่ทำเท่าไหร่ฉันก็หล่นลงมานอนอยู่ที่พื้นทุกครั้งนี่คงเป็นที่มาของรอยเขียวช้ำต่างๆบนตัวฉันเขาคงอยากจะจับร่างของฉันโยนข้ามราวเหล็กนั่นให้ตกลงไปตายแน่ๆฉันปิดกล้องด้วยมืออันสั่นเทาถ้าเป็นในหนังฉันคงจะกรี๊ดเป็นลมไปแล้วแต่นี่คือความจริงฉันกรี๊ดไม่ออกไม่มีแม้แต่เสียงที่จะเอ่ยอะไรออกมาเลยมีเพียงแค่น้ำตาที่มันไหลลงมาจนอาบแก้มที่ผ่านมาฉันไม่ได้ละเมอแต่ฉันถูกวิญญาณที่อาฆาตตามฆ่ามาตลอดในสมองขาวโพลนไปหมดคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะทำยังไงได้ยินแต่เสียงสะอื้นของแม่ที่นั่งดูวิดีโออยู่ด้วยกันแม่เอาแต่ขอร้องให้คุณยายคนนั้นช่วยฉันทียายดึงกล้องออกไปจากมือฉันบอกให้ฉันตั้งสติแล้วสวดตามแกยายใช้ให้เด็กผู้ชาย2 คนไปหาดอกบัวธูปเทียนมาให้พวกเขาจับฉันนอนลงเอาสิ่งของเหล่านั้นมาให้ฉันถือแล้วพนมมือไว้ก่อนที่จะใช้สายสินพันมือฉันโยงไปที่เท้าเหมือนมัตราสัง
ในตอนนั้นเองหางตาก็เหลือบไปเห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่มีร่างกายแค่ท่อนบนอยู่ที่ปลายเท้าไม่ไกลใบหน้าซีกซ้ายถูกครูดจนเห็นแต่เนื้อแดงๆลูกตาห้อยระโยงระยางแขนบิดเบี้ยวจนมองเห็นกระดูกหักที่ทะลุผิวหนังออกมาเขาจ้องมองที่ฉันด้วยดวงตาข้างเดียวที่เหลืออยู่ในแววตามีความอาฆาตอย่างเห็นได้ชัดเขาพยายามจะคลานมาหาฉันแต่สิ่งที่ฉันทำได้ก็คือสวดมนต์ให้ดังขึ้นเพราะรู้ว่าเพื่อนของยายกำลังช่วยฉันอยู่และทั้งที่เขาไม่ได้อ้าปากแต่ฉันได้ยินเสียงผู้ชายปากดีนักนะมึงฉันหลับตาปี๋แผ่เมตตาจนสุดเสียงในใจพูดแต่ว่าขอโทษซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งเสียงของยายเงียบลงฉันค่อยๆลืมตาขึ้นไม่เจอผู้ชายคนนั้นแล้วแม่เข้ามาประคองฉันให้ลุกขึ้นนั่งหลานชายของยายสองคนเข้ามาช่วยกันแก้มัดตราสังออกให้ดีนะที่ยังบุญมากพอเขายอมรับไปได้ยกโทษให้ยายคนนั้นพูดหลังจากนี้ก็ทำบุญเยอะๆแผ่เมตตาให้เขาที่สำคัญอย่าไปปากดีแบบนั้นที่ไหนอีกฉันพยักหน้ารับทั้งน้ำตาเหตุการณ์ในวันนั้นคือเหตุการณ์ที่ฉันจะจำไปจนวันตายอย่างแน่นอนหลังจากวันนั้นฉันก็หมั่นเข้าวัดทำบุญทุกครั้งที่มีโอกาสแผ่เมตตาให้ทั้งชายคนนั้นและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเวลาขับรถไปเจออุบัติเหตุที่ไหนฉันก็ไม่แม้แต่จะมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้แต่สวดแผ่เมตตาอยู่ในใจไม่ว่าอุบัติเหตุนั้นจะมีคนตายหรือไม่ก็ตามหนูอยากเล่นตุ๊กตาเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อฉันซื้อตุ๊กตาตัวหนึ่งมาจากอินเทอร์เน็ตมันก็คือตุ๊กตาหมีธรรมดานี่แหละค่ะแต่สิ่งที่ทำให้มันไม่ธรรมดาก็คือชื่อของเจ้าของมันที่มากับใบเกิดของหมีตัวนั้นคนที่สร้างมันขึ้นมาคือนักร้องที่ฉันชื่นชอบมันเคยถูกเปิดประมูลเมื่อ10ปีก่อนและจบลงด้วยราคาที่ฉันไม่สามารถเอื้อมถึงแต่เมื่อเห็นมันถูกโพสต์ขายในเว็บของมือสองฉันจึงไม่รีรอที่จะรับมันมาดูแลต่อ1อาทิตย์ต่อจากนั้นตุ๊กตาก็มาถึงมือฉันอย่างปลอดภัยเมื่อฉันแกะออกมามันถูกบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกใสอย่างดีตามรอยต่อของกล่องมีเทปใสปิดเอาไว้มิดชิดราวกับว่าเจ้าของเก่ากลัวฝุ่นจะเข้าฉันเก็บมันไว้ในตู้กระจกที่ห้องนอนแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฉันมัวแต่ยุ่งกับงานห้องนอนฉันจึงเต็มไปด้วยข้าวของที่ยังไม่เข้าที่ฉันก็เลยขนที่นอนไปนอนห้องแม่ชั่วคราวหลายอาทิตย์ผ่านไปเป็นช่วงปิดเทอมพี่ชายที่อยู่ต่างจังหวัดก็พาหลานมาค้างที่บ้านวันนั้นหลานเข้าไปเล่นในห้องฉันแล้วเจอกับเจ้าตุ๊กตาเข้าหนูอยากเล่นหลานบอกแล้วชี้ไปที่ตุ๊กตาหมีที่อยู่ในตู้ไปหาพ่อแม่ไปที่นี่มีแต่ฝุ่นฉันตัดบทแล้วดันหลานให้ออกมาจากห้องฉันไม่ค่อยอยากให้หลานแตะต้องมันเพราะมันเก่าแล้วถ้าเอาออกมาเล่นมันอาจจะพังได้หนูอยากเล่นตุ๊กตาไม่เอาฉันพูดเสียงแข็งหลานฉันทำท่าจะร้องไห้ฉันถอนหายใจอย่างรำคาญเพราะว่าฉันต้องพึ่งพาพี่ชายในหลายๆเรื่องเลยไม่อยากจะทำตัวมีปัญหากับเขาเท่าไหร่เออหยุดร้องแล้วจะหยิบให้ฉันนั่งลงหน้าตู้แล้วบรรจงใช้คัตเตอร์กรีดเทปใสก่อนจะอุ้มตุ๊กตาออกมาอย่างระมัดระวังแต่ปรากฏว่าเสื้อหนังที่ตุ๊กตาใส่อยู่มันลอกติดมือฉันออกมาเป็นแผ่นหนูไม่ได้ทำนะหลานรีบถอยหลังหนีแล้วพูดเออรู้แล้วของมันเก่าช่างมันเถอะฉันถอดเสื้อหนังออกแล้วยื่นตุ๊กตาให้หลานเล่นเสร็จแล้วก็บอกแล้วกันถ้าคราวหลังจะเล่นอีกก็ต้องมาขอนะหลังจากวันนั้นตุ๊กตาหมีก็ถูกย้ายออกจากกล่องมาใส่ถุงแล้ววางไว้บนตู้ชั้นบนสุดในห้องนอนของฉันเพื่อเก็บให้พ้นมือหลานหลานไม่ได้มาขอเล่นมันอีกฉันเองก็งานยุ่งทำงานเสร็จก็ไปนอนที่ห้องแ
ไม่เคยแวะเข้าไปดูที่ห้องตัวเองเลยจนกระทั่งวันเสาร์ฉันนั่งนับเงินเก็บและคิดว่ามันมากพอแล้วที่จะใช้รีโนเวทห้องนอนใหม่สิ่งแรกที่จะทำก็คือทาสีดังนั้นฉันจำเป็นต้องเก็บของทุกอย่างลงกล่องและเมื่อเปิดเข้าไปในห้องนอนฉันก็พบว่าถุงของตุ๊กตาหมีถูกฉีกกระจัดกระจายตุ๊กตาถูกย้ายจากบนตู้มาวางอยู่ที่พื้นฉันได้แต่ถอนหายใจก่อนจะหาถุงใบใหม่มาใส่มันคนบ้านนี้จะเล่นอะไรไม่เคยคิดจะขออนุญาตกันอยู่แล้วทำได้แค่อดทนเอาไว้รอห้องตกแต่งเสร็จแล้วค่อยล็อกห้องเอา2วันถัดจากนั้นห้องก็ทาสีใหม่เสร็จฉันจัดการย้ายทุกสิ่งทุกอย่างกลับเข้าไปรวมถึงเอาตุ๊กตาหมีไปซักแล้วเก็บใส่กล่องไว้อย่างเดิมช่วงนี้กลิ่นสียังไม่ระเหยฉันเลยต้องอาศัยนอนที่ห้องแม่ไปก่อนวันหยุดในอาทิตย์ถัดมาฉันก็เข้าไปทำความสะอาดพื้นเพื่อรอที่จะย้ายเตียงเข้ามาตอนนั้นเองที่ฉันเห็นว่าตุ๊กตาถูกแกะออกมาจากกล่องแล้วห้อยอยู่ที่เหล็กดัดหน้าต่างสภาพของมันมอมแมมกางเกงที่ใส่อยู่ก็เลอะเทอะจนดูไม่ได้ฉันตะโกนหาหลานด้วยความโมโหพี่ชายกับพี่สะใภ้วิ่งขึ้นมาดูหน้าตาแตกตื่นฉันไม่ได้อยากคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องพวกนี้แต่ของชิ้นนั้นมันมีคุณค่าทางจิตใจมีสิทธิ์อะไรมาทำพังฉันพูดทั้งน้ำตาแล้วชี้ให้พี่ชายดูลูกพี่ทำตุ๊กตาหนูดิพี่ชายก็รีบออกตัวแทนบอกว่าลูกไม่ได้ทำถ้าหลานไม่ได้ทำแล้วใครจะทำเด็กในบ้านก็มีอยู่คนเดียวถ้ามันไม่ได้ทำตุ๊กตาจะไปอยู่บนนั้นได้ยังไงจะอะไรนักหนากับตุ๊กตาแค่ตัวเดียวเดี๋ยวเอาลงมาให้พี่ชายตะโกนใส่ฉันแล้วเดินไปกระชากตุ๊กตาลงมาการกระทำนั้นทำให้ตุ๊กตาขาและหัวขาดฉันได้แต่ยืนอึ้งไม่รู้ว่าจะโวยวายหรือร้องไห้ก่อนดีพี่ชายเองก็ดูตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเขาคงไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนี้พี่สะใภ้ที่ยืนดูเหตุการณ์ก็รีบเข้ามาแก้ไขสถานการณ์บอกว่าจะซ่อมให้ฉันบอกไปว่าไม่ต้องตะโกนแล้วเดินไปแย่งมันคืนมาคืนนั้นทั้งคืนฉันเอาแต่นั่งเย็บตุ๊กตาพยายามให้มันเหมือนเดิมให้มากที่สุดกว่าจะเสร็จก็ปาเข้าไปตีสามกว่าฉันนอนกอดมันอย่างนั้นจนหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นตื่นไปทำงานตามปกติก่อนไปก็เก็บตุ๊กตาลงกล่องแล้วจัดการล็อกห้องไม่ให้ใครเข้ามาตกเย็นพอกลับมาถึงบ้านฉันก็ตรงขึ้นห้องทันทีไม่พูดไม่จากับใครฉันเปิดทีวีดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยจนถึงเวลานอนตุ๊กตาถูกเอาออกมาจากกล่องอีกครั้งแล้ววางไว้ข้างหัวเตียงมันคงเป็นที่พึ่งทางจิตใจเพียงอย่างเดียวของฉันฉันนอนหลับไปเพราะความเพลียตื่นมาอีกทีก็ตอนที่รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาลูบที่หน้าใครฉันถามออกไปด้วยความรำคาญไม่มีเสียงตอบสัมผัสนั้นก็หายไปแล้วฉันเลยพลิกตัวแล้วนอนต่อในตอนที่ฉันกำลังเคลิ้มๆจะหลับไปอีกรอบฉันก็รู้สึกถึงแรงยุบที่เตียงเหมือนมีคนเดินวนไปมาอยู่แถวๆหัวนอนไม่เพียงแค่ความรู้สึกแต่มันยังมีเสียงเสียดสีกันของผ้าปูที่มักจะได้ยินตอนเราขยับตัวอีกด้วยมีบางอย่างอยู่บนเตียงฉันเริ่มจินตนาการถึงกุมารทองหรืออะไรทำนองนั้นฉันไม่สามารถข่มตาให้หลับได้อีกแต่ก็ไม่กล้าลืมตาขึ้นมาดูว่ามันคืออะไรได้แต่ใช้มือควานหาตุ๊กตาเมื่อมือสัมผัสได้ถึงขนนิ่มๆของมันฉันก็ดึงมันเข้ามาในผ้าห่มแล้วกอดเอาไว้ตุ๊กตาช่วยให้ฉันได้คลายความกลัวลงบ้างเสียงและความรู้สึกทุกอย่างหายไปแล้วฉันกอดตุ๊กตาแน่นพยายามจะหลับอีกครั้งหลับไปได้ไม่นานฉันก็ตื่นขึ้นเพราะมีบางอย่างขยับยุกยิกอยู่ตรงหน้าอกตอนนั้นฉันคิดว่าคงมีแมลงเกาะมากับตุ๊กตาเลยเอามันออกจากผ้าห่มแล้วดันออกไปไกลๆตบเสียงอะไรสักอย่างหล่นลงพื้นมันดังเหมือนกับว่าของชิ้นนั้นมีน้ำหนักเยอะมากหนักเกินกว่าจะเป็นแค่หมอนหรือหมอนข้าง
ต่เพราะความง่วงฉันจึงไม่ได้สนใจอะไรหลังจากพยายามนอนต่อไปอีกสักพักก็รู้สึกเย็นที่เท้าเย็นเหมือนมีลมเย็นๆมาปะทะพยายามคิดในทางที่ดีฉันคงพลิกตัวไปมาจนผ้าห่มเปิดเท้าก็เลยโดนลมแอร์เข้าแต่ความคิดนั้นก็ต้องหยุดลงเมื่อมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ปลายเท้าความเย็นนั้นมันเย็นไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจากปลายเท้ามาที่ข้อเท้าเย็นจนมาถึงหน้าแข้งและเมื่อฉันลองขยับนิ้วเท้าดูก็พบว่าผ้าห่มยังคงถูกห่มไปถึงสุดปลายเท้าอยู่เหมือนเดิมผ้าห่มไม่ได้เลิกขึ้นมาแล้วความเย็นมาจากไหนไอเย็นนั้นยังเย็นขึ้นมาเรื่อยๆจากขามาที่หัวเข่าไล่มาถึงต้นขาและสิ้นสุดลงที่หน้าท้องตอนนั้นฉันเริ่มคิดในแง่ดีไม่ออกแล้วยังไงมันก็ไม่มีทางเป็นเรื่องธรรมชาติแน่ๆฉันหลับตาแน่นพยายามสวดมนต์บทที่นึกออกเท่าที่จะทำได้เสียงหลานเพลงเหรอฉันถามออกไปเบาๆหนูอยากเล่นตุ๊กตาฉันถอนหายใจอย่างโล่งอกตอนที่ฉันกับพี่ทะเลาะ กันหลานคงเข้ามาแอบอยู่ใต้โต๊ะทำงานของฉันเพื่อรองง้อฉันละสิฉันเอื้อมมือไปเปิดโคมไฟที่หัวเตียงตอนนั้นเองที่มองเห็นว่าผ้าที่ห่มอยู่มันนูนขึ้นมาสัมผัสเย็นๆที่รู้สึกคงเป็นเพราะหลานแอบมุดเข้ามาในผ้านี้เองเพลงเล่นดีๆอาก็ให้เล่นแต่เพลงทำของอาพังฉันดุยังไม่จริงจังนักเห็นแบบนี้ก็สงสารจนด่าไม่ลงหนูขอโทษไม่เป็นไรแต่คราวหลังก็เล่นดีๆก็แล้วกันมาออกมานอนด้วยกันดีๆมาพรุ่งนี้ค่อยเล่นนะฉันจับผ้าห่มแล้วค่อยๆเปิดขึ้นเพื่อจะพาหลานออกมาหลานอยู่ตรงนั้นจริงๆคล่อมอยู่ตรงช่วงเอวฉันแต่ก้มหน้าก้มตาไม่ยอมเงยขึ้นเพลงอย่าทำแบบนี้มันน่ากลัวขึ้นมานอนด้วยกันดีๆมาเพลงค่อยๆเงยหน้าขึ้นผมของเพลงยังคงปิดหน้าปิดตาฉันเลยเอื้อมมือไปจับทัดหูในตอนนั้นเองที่ฉันเริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงหน้าของหลานไม่ได้เนียนเป็นผิวปกติแต่กลับเต็มไปด้วยแผลเน่าเฟะตาข้างหนึ่งบวมจนปิดสนิทส่วนอีกข้างก็เป็นแผลลึกจนเห็นกะโหลกผมที่ฉันจับทัดหูให้ก็หลุดติดมือฉันมาทั้งกระจุกจนเผยให้เห็นสมองที่แหลกละเอียดข้างในหนูอยากเล่นตุ๊กตาปากที่บิดเบี้ยวขยับพูดกับฉันฉันทั้งถีบทั้งสะบัดเพลงออกไปแล้ววิ่งออกมาจากห้องอย่างไม่คิดชีวิตทั้งตะโกนทั้งทุบห้องพี่ชายอย่างบ้าคลั่งพี่ชายเปิดประตูออกมาด้วยสีหน้าตื่นตกใจฉันพูดไปหอบไปพี่หนูเจอผีโลกนี้มันมีผีที่ไหนฝันหรือเปล่าพี่ชายบอกแต่หนูมั่นใจหนูยังไม่ได้หลับเลยงานเยอะไม่ใช่ไงทำงานหนักจนหลับไปไม่รู้ตัวเปล่าคิดดูดีๆฉันพยายามทำใจเย็นนึกทบทวนเรื่องราวเมื่อกี้ใช่ฉันง่วงมากแต่เพราะสิ่งรบกวนหลายๆอย่างมันทำให้ฉันหลับไม่ลงฉันเลยหยิบตุ๊กตามากอดพอได้กอดมันก็สบายใจขึ้นหรือว่าตอนนั้นฉันเผลอหลับไปแล้วยังไงตกลงยังไงฝันใช่ไหมพี่ชายถามอีกเออก็น่าจะใช่ละมั้งฉันตอบไปด้วยความไม่แน่ใจแต่ในใจก็คิดว่าคงฝันนั่นแหละเออพี่แต่ผีที่หนูเห็นน่ะมันหน้าเหมือนหลานมากเลยนะหลานอยู่ไหนหลานไม่ได้เป็นไรใช่ไหมเพ้อเจ้อวะกลับไปนอนไปพี่ชายออกปากไล่ฉันแล้วทำท่าจะปิดประตูเดี๋ยวเพลงอยู่ไหนฉันเอามือดันประตูไว้ไม่ให้ปิดหนูเป็นห่วงหลานหนูกลัวว่าฝันอาจจะเป็นลางอะไรหรือเปล่าโธ่โว้ยบอกให้กลับไปนอนพี่ชายตะโกนอย่างหัวเสียเดินเข้ามาเหมือนจะมาทำร้ายฉันพี่สะใภ้รีบเข้ามาห้าม
พี่ชายก็สะบัดพี่สะใภ้ออกแล้วเดินตรงไปที่ประตูห้องแม่ฉันยืนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็แค่ให้ฉันได้เจอหลานได้เห็นว่าหลานยังสบายดีทำไมจะต้องโมโหและไปปลุกแม่ด้วยพี่ชายฉันบอกกับแม่บอกกี่ทีแล้วให้พามันไปหาหมอมันเป็นบ้าไปแล้วมาถามหาหลานอยู่ได้แม่หันมามองฉันแล้วเริ่มน้ำตาคลอจับมือฉันแล้วถามเสียงสั่นมีอะไรลูกฉันเล่าความฝันให้แม่ฟังแม่บอกฉันว่าหลานไม่เป็นอะไรมานอนกับแม่มาจะได้ไม่กลัวพี่ชายฉันก็ตะโกนขึ้นมาอีกบอกให้แม่หยุดพูดกับฉันแบบนี้สักทีเหอะจะทำเป็นไม่รู้เรื่องไปอีกนานแค่ไหนนี่ลูกผมแม่จะคอยโกหกมันไปถึงเมื่อไหร่ทำไมผมต้องทำเหมือนลูกของผมยังอยู่เพื่อมันด้วยพี่ชายมันตะโกนเหมือนคนบ้าก่อนจะหันมาหาฉันแล้วจับไหล่ฉันเขย่าไปมาบอกว่าหลานตายไปแล้วยอมรับสักทีเหอะกูจะเป็นบ้าอยู่แล้วเพลงโดนรถชนไปตั้งนานแล้วฉันได้แต่บอกว่าไม่จริงเพราะวันก่อนเพลงยังมาเล่นตุ๊กตาฉันอยู่เลยที่มันแขวนอยู่ที่หน้าต่างไงพี่ก็เห็นไม่มีใครไปยุ่งกับตุ๊กตามึงทั้งนั้นมึงหยุดบ้าได้แล้วฉันตื่นขึ้นมาในตอนหัวค่ำของอีกวันเมื่อคืนที่บ้านทะเลาะกันอย่างรุนแรงยังไม่เคยเป็นมาก่อนฉันไม่เข้าใจว่าพี่ชายเป็นอะไรแต่คิดว่าเขาคงมีเรื่องเครียดถึงได้ทำให้สติแตกแบบนั้นแต่ถึงยังไงฉันว่าเขาก็ไม่ควรจะแช่งลูกตัวเองเพลงจะตายได้ยังไงในเมื่อคืนตอนฉันกลับเข้าห้องมาเพลงก็นอนรอฉันอยู่บนเตียงเพลงขอโทษที่เมื่อคืนเข้ามาโดยไม่ได้เคาะประตูเลยทำให้ฉันกลัวแต่ฉันไม่ได้ว่าอะไรหลานหรอกเพลงบอกฉันว่าพ่อแม่ไม่สนใจเพลงทำเป็นมองไม่เห็นตอนที่ฉันนั่งพิมพ์อยู่นี้เพลงก็นั่งยองๆมองฉันอยู่บนชั้นวางของเหนือหัวแผลของเพลงส่งกลิ่นเหม็นนิดหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันค่อยไปหาซื้อยามาทำแผลให้ถ้าพี่ชายกับพี่สะใภ้จะไม่สนใจลูกตัวเองขนาดนี้ฉันเลี้ยงหลานเองก็ได้ก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องเล่าสุดหลอนและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่นานาที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้ขอให้ผู้ฟังชาวล้อมวงทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ